สวัสดีค่ะครูคาวบอยเปิดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมแบบไม่มีแป้งกันนะคะส่วนผสมก็จะมีแค่4อย่างพอดีเราไปดูจาก Instagram จากคนที่เขากินคลีนมาแล้วมันดูน่าสนใจดูน่ากินก็เลยจะลองทำดูนะส่วนผสมก็จะมีกล้วยนี่กำลังจะต้องการกำจัดกล้วยเลยเนี่ยก็กล้วยแล้วก็มีเนยถั่วนะคะเนยถั่วแบบครีมมี่แล้วก็มีผงโกโก้ของเฮอร์จีวันนี้เลือกสเปเชียลดาร์กนี่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีช็อกโกแลตชิพนะวันนี้แอนเลือกที่เป็นขาวกับดำตัวนี้ไม่มีน้ำตาลตัวนี้มีน้ำตาลแต่ก็แล้วแต่นะอยากใครอยากใส่พีนัทบัตเตอร์อะไรก็ชิปก็ได้แล้ววันนี้เราเพิ่มเติมมานิดหน่อยใส่วานิลาให้มันหอมนิดนึงวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลลองดูว่าเฉพาะกล้วยเนี่ยมันจะอร่อยพอไหมถ้าคราวหน้ามันยังไม่หวานพอบางคนชอบยังไงก็แล้วแต่นะก็ใส่น้ำตาลคีโตหรือน้ำตาลอิริดหรืออะไรก็ได้แล้วก็มีถ้วยขนาดนี้ถ้วยอบขนาดนี้แล้วก็มีเครื่องปั่นนะเตรียมพร้อมโอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาเตรียมไม้พายสูตรจะไม่แน่นอนเพราะเราจะอายบอลเท่านั้นกล้วยนะแกะมาแบบนี้ล้างมือแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะใส่เข้าไปล้างกล้วยออกเพราะจริงๆมือเราก็สะอาดอยู่แล้วนะคะดูแขนสิ แล้วก็โคโก้ผงโคโก้นะคะแอนจะใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะสำหรับกล้วย1ใบนะไม่ได้ใส่เยอะผงโกโก้ใส่ลงไปเตาอบเปิดเตรียมไว้ที่350ดีกรี30ฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175เซลเซียสอันนี้เนยถั่วนะตักเนยถั่วใส่ลงไปวันนี้ขอ2ช้อนละกันโอ้ยเหนียวนะออกยากเอาไม้พายตักละกันเอาอีกหน่อยนึงนะคือเป็นคนชอบเนยถั่วเนยถั่วนี่คือที่บ้านชอบมากซื้อไว้ทีละ2กระปุกต้องสำรองไว้ขาดไม่ได้เทย่าก็ชอบด้วยโชคดีที่ลูกสาวไม่แพ้เป็นคนไม่แพ้เนยถั่วแล้วเราก็จะใส่วานิลาลงไปนิดหน่อยนะคะนี่นะไม่มีไข่นะคะรายการนี้ดัดไม่แน่คราวหน้าอาจจะลองใส่ไข่ด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ปั่นเราจะไม่คิดว่าไม่สเปรย์ถ้วยเพราะว่าพีนัทบัตเตอร์มันน้ำมันเยอะอยู่แล้วมันจะลอกตัวออกมาเสร็จแล้วเราอยากใส่เมเปิ้ลไซรัปแอนมีอยู่แต่แอนไม่ได้ใส่รอบหน้าอาจจะใส่โอเคตัวพีนัทบัตเตอร์จะเป็นตัวหลังจากอบนะมันจะเกาะตัวกันชอบไม้พายมากเพราะว่ามันตักได้หมดเลย
ที่จริงใช้ถ้วยเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้แต่วันอันนี้รอบแรกนะยังกะไม่ถูกตรงนี้ก็ต้องกวาดให้หมดนะคะเสียดายของนี่ขี้เหนียวนี่นะโอเคทีนี้หมดแล้วเราก็จะได้แบบนี้ให้ดูโอเคได้แล้วนะคะตรงนี้นี่ช็อกโกแลตชิพใส่ลงไป เน้นช็อกโกแลตชิพมากนะเดี๋ยวเรามาอบกัน350องศาฟาเรนไฮต์หรือ775องศาเซลเซียสค่ะทัยยาคะเดี๋ยวค่ะไปไหนคะไปไหนคะมานี่ค่ะหาของกินละลายนั้นโอเคเดี๋ยวไปอบก่อนนะแล้วเจอกันนะคะถ้าไปอบ15นาทีเสร็จแล้วนะมาสวยนะคะมีแป๊บหนึ่งเป็นไงคะดูดีไหมดูดีมากนะคะดูดีมากนะคะดูสิคะทุกคนน่ากินไว้เดี๋ยวหายร้อนแล้วเดี๋ยวมาลองกินกันดูกันน่าอร่อยไหมคะทุกคนนะเค้กช็อกโกแลตแบบไม่มีแป้งเรามาลองชิมกันดูโอเคเค้กช็อกโกแลตแบบไม่มีแป้งลองชิมดูสิรสกล้วยหอมเลยรสชาติกล้วยหอมเลยเขาแปลกเลย